ลูเซอร์เลสแด่ฉันในวันที่แพ้พื้นที่แบ่งปันไอเดียพักใจไหวเมื่อไหร่ค่อยไปต่อค่ะสำหรับชาวออฟฟิศทั้งหลายนะคะสำหรับปัญหาคนออฟฟิศตอนนี้นี่เรียกได้ว่าลิสต์ปัญหากันไม่รู้จบเลยค่ะมีมากมายเลยค่ะตั้งแต่งานหนักไม่มีเวลาเงินเดือนน้อยหัวหน้าดุโดนบุนลลี่เพื่อนนินทา งานไม่ใส่ตามเป้าหมายอ,นนอ,นนอันนี้มาจากข้อมูลแหล่งไหนฮะหรือว่ามาจากประสบการณ์ตรงส่วนตัวของเราเองครับเ,เหมือนจะประสบการณ์ตรงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลพวกนี้อยู่ในโลกโซเชียลเยอะอนะคะผู<ช> <ๆ S 1> เขาที่คนเนี่ยเข้ามาบนอุปปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะคุณภูเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเราเหมือนจะมีค่านิยมหนึ่งเนอกว่าการที่จะได้ความเจริญก้าวหน้าใี่ทำงานหรือว่าการที่จะได้เงินเดือนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะต้องแลกมากับความเสียสละบางอย่างเช่นอาจจะต้องมีมีเวลาให้ครอบครัวบ้าง ห,หรือว่าอาจจะต้องอดนอนอนอนดึกหรือว่าต่อสู้ชีวิตเพื่อให้หัวหน้าเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนะี่ยมีความสําคัญเรียกได้ว่าเป็นค่านิยมของความที่เขาใช้กันเ่ยนะ d u c t i v e ใช่ไหมฮะเป็นความขยันที่เราต้องแลกได้มาซึ่งเหมือนมูลค่าบางอย่างในชีวิตหรือว่าความสาเร็จบางอย่างในชีวิตซึ่งตอนนี้หลายคนก็อาจจะสมารทานแนวะคิดนี้อยู่ก็ได้ ใช่ค่ะคุณภูเขาหรือจริงๆแล้วเวลาเราเห็นโลกโซเชียลตอนนี้นะเราได้ยินคําว่า productive เยอะมากเลยเนาะรวมถึง how to วิธีทํำยังไงให้เรา productive ที่สูจน์ดิฉันเคยเคยเห็นคําถามในในกระทู้เหมือนกันนะว่านอนน้อยอยังไงให้ productive นะเออซึ่งมันก็มีคนมาแนะนําสูตรการนอนมากมายเนาะถ้าเราเคยเห็นอ,หอ๋อคือถ้าจะนอนน้อยทั้งทีแล้วเนี่ยก็ควรจะทําให้มันมีประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเราถูกไหมฮะใช่หรือว่านอนควรนอนตอนกี่โมงตื่นมาเราจะได้พร้อมทํางานที่สุดเพื่อจะเซฟเวลา นอนให้มีเวลาการทํางานให้สูงที่สุดแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ดีเดอสุขภาพมากๆเนาะอย่างที่ใครรู้กันใช่แต่ว่าไอ้ค่านยิยมโปรตีนเนี่ยดิฉันนะคุณผู้เขาไปเจอสเตตัสหนึ่งมามีคนคนนึงค่ะมาตั้งกระทู้ใน Facebook เป็นในกลุ่มของเหมือนคล้ายๆคนทํางานอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เขามีคอมมูนิตี้กันใช่เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้เขาว่ายังไงฮะเขาก็จะบอกว่าเขามาเสนอโซลูชันหนึ่งค่ะเขาเล่าเรื่องของเขาค่ะผู้เขาว่าเขาเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่จะหาร ที่จะมีความสุขได้ในการทํางานโดยที่มีแม้จะมีรายได้น้อยอ่ะอทีเนี้ยคนคุณพี่คนเนี้ยนะคะเขาก็แชร์เรื่องราวของเขามาเนาะว่า เขาเนี่ยไม่ใช่คนมีความทะเยอทะยานหรือไม่ได้อยากมีเงินทองมากมายนะแต่ว่าเขาอะอยากได้งานที่สบายแลวเขาจะได้มีความสุขเพื่อเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําในสิ่งที่เขาอยากทามากกว่าเอน่าสนใจน่าสนใจเหมือนเขาไม่ได้สมาทานเลยว่าเขาจะมีความเจริญหน้าที่การงานที่สูงที่สุดหรือว่าดีเด่นอะไรขนาดนั้นใช่เลยค่ะคุณผู้เขารู้ไหมว่าเขาเลือกทํางานอะไรคะอาชีพสบายๆมีเวลามากพอไปทําสิ่งที่รักใช่ สวอไมครับแต่โอ้ดิฉันดิฉันอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ซะด้วยน่าเสียดายเลยน่าเสีาวน่าจะเก็บไว้เป็นยังไม่ถูกใช่ไหมฮะยังไม่ถูกค่ะแต่เดี๋ยวฉันเฉลยให้อาชีพของเขาคือพนักงานขายรองเท้าและพนักงานร้านหนังสืออืออ่าจริงๆเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆหลายๆคนนะแต่ว่าเขาอ่ะเล่าเขาเล่าว่าเขาอ่ะนิยามงานตัวเองว่าเป็นรอปพในห้องแอร์ เอ้เก่งอ่ะ,อะเก๋นะเก๋เก๋เกคืออยู่ในห้องแอร์แต่ว่าทําหน้าที่ในการเฝ้าร้านดูแลลูกค้าค่ะซึ่งเขามีทริคนะเขาแชร์ว่าเอ,อ,อยากไปห้างใหญ่หรืออยากไปสาขาที่มันมีคนพลุกพ่านให้เลือกสาขาต่างจังหวัดอ๋อคือใครอยากจะทําอาชีพนี้ก็มีข้อนแนะนําจากรุ่นพี่ในสายอาชีพนี้ด้วยใช่ในี่เป็น how to อย่างสนใจมากมีเทคนิคค่ะว่านอกจาก ในต่างจังหวัดเนี่ยค่าครองชีพมันจะต่ําแล้วเนาะ <c oughs> คนมันจะไม่เยอะงานก็จะไม่ไม่หนักมากเขาก็จะได้ไม่ต้องเปลืองแรงกายแรงใจมากในการทํางาน <c oughs> ก็จะเหมือนอยู่ในห้องแอร์แล้วก็สบายแล้วชีวิตจิตใจ,จเขาเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเผชิญความเครียดมาก <c oughs> ทีนี้ค่ะเขาก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคุณภูเขาเขาบอกว่า เ,เขาเดี๋ยเจอลูกค้าร้านรองเท้าซึ่งหลายๆคนเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตเลยนะเป็นราชการบ้างแหละรับราชการตำแหน่งสูงมากแล้วก็ไม่แชร์ว่าเป็นข้าราชการก็จริงนะแต่เขาเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าต้องยอมเหนื่อยเพื่อรายได้แล้วก็ทําให้พ่อแม่ภูมิใจมีคีย์เวิร์ดคำว่าภูมิใจพวกเขาซึ่งมันเป็นความคาดหวังของตัวเขาเองและครอบครัวด้วยนะใช่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 มันมีปัจจัยหลายรอบมากๆรอบตัวเขาที่ไม่ได้มีแค่ตัวเขาเองที่คนทํางานคนหนึ่งจะต้องแบกรับอยู่ ว่าเขาอาจจะไม่ได้แค่ทํางานเพื่อตัวเขาเองแต่ต้องทํางานเพื่อคนรอบข้างให้ได้มีความสุขและภาคภูมิใจที่เขาทํางานเพื่อคนรอบ,รอบข้างใช่ทีนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สามารถตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวได้เลยเนาะการที่เราจะ productive หรือมีความสุขแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยความสุขของคนรอบตัวเราด้วยหรือเปล่าทีนี้ค่ะคุณพี่คนนี้ที่เขามาแชร์เนี่ยเขาก็จบอาชีพของเขาอะ่ะด้วยการที่บอกว่าความสุขใครความสุขมันเขาค้นพบแล้วว่าเนี่ยแหละคือความสุขของเขา ใครจะมีความสุขกับความภูมิใจหรือเงินทองก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งโพสตเนี่ยนะคุณบูเขาคนแชร์ไปแบบเกือบสองหมื่นเลยนะเจอะมากแล้วก็แชร์ไปที่ทางบวกด้วยว่านี่ไงคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาแต่เขาอ่ะไม่เคยได้พูดออกมามวันนี้มันมีคนมาพูดแทนเขาขอ่ะคุณูุเขานัา่น่าสนใจมากครับคุณเอมก็คือการที่มีคนไหลมีคนจํานวนมากแชร์โพสเนี่ยครับมันเหมือนเป็นปรกากฏการณ์ที่สะท้อนเหมือนกันเนาะว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจของคนทํางานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลึกๆเขารู้สึกอะไรอยู่ ในภาพภายนอกที่เขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนขยันอาจจะดูเป็นลูกน้องที่รักอาจจะดูเป็นเจ้านายที่เก่งจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาก็อยากจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเหมือนพี่อรปอปพอห้องแอร์ใช่ไหมะรอปพห้องแอร์คนนี้ที่ได้ทําในสิ่งที่รักแล้วก็ได้ทํางานในที่ไม่ได้ต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไปนใช่จริงๆดิฉันคิดว่านะคีย์เวิร์ดสำคัญคือคือรู้จักความสุขตัวเองเนาะหาความสุขตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีความพึงพอใจกับจุดไหนแล้วก็อย่าตัดสินความสุขของคนอื่นเนาะ ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณเอมได้พูดเอาไว้นะครับว่าเรื่องปัญหาของพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทํางานในทุกๆชนชั้นทุกวันนี้ครับก็ได้เจอกับความกดดันจากหลายๆช่องทางด้วยกันไม่ว่าจากตัวเขาเองเรื่องของค่านิยมในสังคมต่างๆไปจนถึงคนรอบข้างที่มองเข้ามาหาเขาและไม่รู้ว่าจะตัดสินคุณค่าของเขาอย่างไรบ้างตรงจุดนี้ก็เลยเป็นไอเดียเป็นจุดประกายเนาะที่เรามาชวนทุนทุกคนมาพูดคุยกันในพอดแคส ลูเซอร์พอดแคตรงนี้นะครับที่เราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภยัยวันวันไหนวันหนึ่งเราแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นวันที่ยังไม่ได้เข้าข้างเราขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีผู้นี้เสมอเนาะยังมีวันต่อตอไปเสมอเนาะใช่แล้วแล้วก็แพ้อีกเหรอล้มแล้วแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ไปเรื่อยแต่แพ้แล้ว <laughs> ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการแพ้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้สำหรับคนทุกๆคนเนาะใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเรื่องที่เราคิดว่าเป็นความพ่ายแพ้ของเราอ่ะมันอาจจะเป็นชัยชนะของใครบางคนก็ได้คือไม่ได้หมายความว่าอยางนั้นแต่หมายความว่าหมายความว่าความสุขของคนไม่เหมือนกันนั่นแหละความชนะของเราอ่ะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกชนะที่เงินเดือนผลงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันมี บางอย่างที่เราสึกว่ามีเป้าหมายที่แตกต่นางจากคนอื่นถูกต้องค่ะตรงนี้เราก็จะชวนทุกคนนะครับมาร่วมสํารวจตัวเองไปพร้อมๆกันแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นทั้งภูเขาเองแล้วก็ทางคุณเอมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เาจ่กไหรเ<อ>นาะ <laughs> เราก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญสักนิดหนึ่งเข้ามาช่วยเราแบบจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบตัวเองให้สามารถมองหาทางสว่างทางไปต่อได้มากขึ้นหรือถ้าเกิดไม่ไหวก็แค่เป็นพื้นที่พักใจก็ได้เนาะใช่ค่ะกับคุณเปรมวดีวาราพันธ์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคคคคลลาากกรรรรรรแะะเเดดูัััับบสสสสวีีปม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอสวัสดีค่ะคุณเอมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ได้พักผ่อนเพียงพอไหมครับหลังจากหยุดยาวที่บ้านมาก็ไปเที่ยวมาเหมือนเป็นการรีชาร์จพลังจิตใจแล้วกันค่ะเป็นการเหมือนแบบเปิดโลกเนาะพอเราทำงานมา ทั้งปียอะไรเงี้ยแล้วเราได้ไปสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยบ้างยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็สร้างประสบการณ์ใหม่เหมือนกันถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบว่าเหนื่อยกับร่างกายเนื่อพราะว่าไปเที่ยวทีมันก็ใช้ energy ในการเที่ยวค่อนข้างเยอะยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่ามันเป็นโมเมนต์หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราท้อล้วก็มีรูปภาพจากทริปที่เราเคยไปเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจในการสร้างทริปต่อไปเป็นเหมือนขั้นตอนหนึ่งในการดูแลใจของตัวเองค่ะ <c oughs> อุ้ยดีจังเลยอ่ะค่ะจริงๆเหมือนเหมือนรู้เนาะว่าความสุขตัวเองคืออะไรเนาะแล้วก็เก็บเมมโมรีเก็บความทรงจาตอนที่เรามีความสุขไว้ในวันเวลาที่เราเหนื่อยล,าล้าหรือเปล่ <c oughs> คา,าคุณเปรมใช่ใช่ค่ะกับในฐานะคุณเปรมที่เหมือนเป็นบุคคลที่คอยดูแลจ้องมองพนักงานทุกๆคนดูถึงดูแลจิตใจพนักงานทุกคนในออฟฟิศด้วยเนี่ยก็วว้ง่ายเนาะเป็นเฮดอาใช่ไหมฮะได้เห็นแนวโน้มสุขภาพจิตของพนักงานในออฟฟิศเป็นอย่างไรบ้างครับมีความน่ากังวลหรือน่าเป็นห่วงอย่างไงบ้างฮะ อย่างที่คุณเองกับคุณภูเขาพูดกันนะคะว่าเอออย่างเคสที่เราเล่ามาไปเกี่ยมันถ้าเรารู้ว่าเราจะทงานไปเพื่ออะไรอ่ะมันจะไม่ยากเลยในการที่จะเหมือนมีเส้นทางในการกําหนดว่าเราทําเท่านี้ทําแค่นี้พอใจแล้วละะอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าปัญหาของคนในปัจจุบันนะคะคือบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราต้องทํามากแค่ไหนเราถึงจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าพอใจกับตัวเองทํามากแค่ไหนที่เราจะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเราแล้ว แล้วบางคนเองอะค่ะก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เราทํางานไปอะเราต้องการอะไรจากงานหรอเรามีคุณค่าอะไรไหมนะที่เราอยากได้ถ้าสมมติว่าเราสามารถตอบพวกนี้ได้ค่ะว่าเราทําไปทําไมนะเราต้องการอะไรบ้างมันอาจจะช่วยเป็นเหมือนแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ให้เราสามารถดูได้ค่ะว่าอันนี้คือสิ่งที่ฉันตัดสินใจอันนี้คือสิ่งที่ฉันคิดว่ามันมาถูกทางแล้วแต่โดยปกติอะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถรู้ได้ว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงจากการทํางานใช่ใช่เลยค่ะบสิ่งที่คุณเพรมพูดทิ้งทายไว้น่าสนใจมากๆครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วแหละว่าเออเราอาจจะต้องหาอะไรสักอย่างมาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือเป็นเป้าหมายที่ทําให้เราค้นหาความสุขที่แท้จริงได้แต่นั่นแหละฮะคือสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วความต้องการที่แท้จริงของเราคืออะไรตรงนี้คุณเปรมพอจะมีมีมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรตรงนี้ไหมครที่จะทําให้คนคนหนึ่งสามารถค้นหาความสุขที่เขาต้องการได้อะไรเย่างนี้ครับ อย่างของเป้มเองอะคะ่ะก่อนหน้านี้คือ,คอปัจจุบันนะอายุประมาณ30กว่าแล้วซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก,ก็มีช่วงเวลาที่เราหลงทางเหมือนกันนะที่ประมาณ25แล้วเราเปลี่ยนงานเราเปลี่ยนสายงานแล้วพอเราโตขึ้นไปสักพนึงแล้วก็รู้สึกว่าเออพอแล้วเราอยากเปลี่ยนงานเราก็เกิดความไม่รู้ไม่แน่ใจมึนงงในแต่ละช่วงเวลาในจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่ง พอได้ตระหนักแล้วแล้วก็เหมือนมีเพื่อนบางคนที่เราแบบเออช่วยช่วยกันคุยช่วยกันช่วยเขาแบบสามารถหาทางออกให้ได้เป็มก็จะชวนคุยว่าเออแล้วจริงๆอ่ะคุณค่าที่เราอยากได้จากการทํางานมีอะไรบ้างอันนี้อาจจะไปลองเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตได้นะคะอย่างเช่นไปหาคีย์เวิร์ดว่าคุณค่าในการทํางานหรือคําว่า job value อะค่ะตัวอย่างของคุณค่าในการทํางานมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราอยากได้จากการทํางานอย่างของเปรมเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าจะให ตอบว่าทําไมเรายังถึงทํางานที่ปัจจุบันอยู่แล้วเรายังโอเคกับมันอยู่หรืออะไรจะเป็นเกณฑ์ในการเลือกงานในอนาคตบ้างเป็มก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่าอะไรคือ5อันดับแรกที่เป็มมองหาจากการทํางานอย่างเช่นงานที่เปรมอยากทําต้องเป็นงานที่ได้เรียนรู้อะไรสักอย่าง l e ARNING เป็นเหมือนแบบ VALUE ที่เปรมอยากได้ข้อที่สออาจจะเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของรายได้ที่มันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่น เป็นเรื่องของการที่เราสามารถใช้ความรู้ของเราได้อะไรก็อะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของ v ว l ลูแต่ว่าของบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอมีความปลอดภัยในการทำงานมีเรื่องของการใกล้บ้านหรือเรื่องของเอสเตตัสในการทำงานมีสถานะทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแว l ลูที่ว่าเราอะอยากได้อะไรจากการทำงานบ้างค่ะคุณเปรมทีนี้เมื่อเราหาคุณค่าในการทำงานของเราเนาะหลายคนค่ะคุณเปรมที่คุณค่ากับ งานที่ทําอยู่ไม่สอดคล้องกันด้วยนะคุณเปรม<ะ>หรือบางคนเนี่ยจริงๆริสอดคล้องไปแล้วนะแต่ว่าพอไปอยู่ที่ทํางานจริงมันก็จะมีปัญหาจุกจิกยิบย,ย่อยใช่ไหมคะทําให้เกิดอารมณ์ที่แบบเรียกได้ว่าไม่แฮปปี้นั่นแหละที่ทํางาน<ะ>คุณเปรมในความคิดคุณเปรมค่ะแต่ละคนเนาะอาจจะมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ต่างกันคะ่ะสัญญาณไหนที่จะบอกว่าเฮ้ยเจ้าพนักงานคนเนี้ยควรหยุดพักแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอารมณ์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะกับการทํางานต่อแล้วไหมคะคุณเพรม ขอย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่ว่าเวลาที่เหมือนเราถ้าเราจะทํางานแล้วเราสามารถตอบโจทย์ทุกคุณค่าของชีวิตเราได้อันนี้มันเหมือนเป็นการได้แจ็คพอตแหละมันคงค่อนข้างยากแต่คราวนี้คือ <okay. S 2> ทาเท่าไหร่มันถึงแบบโอเคมันอาจจะได้ได้ข้อหนึ่งได้ข้อ2แต่ข้อ3อาจจะไม่ได้แต่คราวนี้ในเรื่องของอารมณ์อะค่ะเราสามารถรู้ตัวเรา,เราได้ว่าเราควรจะพักแล้วก็ต่อเมื่อข้อที่1คือชีวิตของเรามันเริ่มเปลี่ยนไปจากปกติ เหมือนเวลาคนเราอะอยู่ดีๆก็สบายดีแต่ว่าพอมันเริ่มเหมือนแบบพัดช,ชิวมีเริ่มการจามอันนี้เราก็จะเริ่มดูแหละว,ว่าเออนี่คือการป่วยใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่มีพลังในการทํางานฉันไม่อยากจะเปิดคอมพิวเตอร์ฉันไม่อยากจะเปิดมือถือขึ้นมาเพราะว่าฉันไม่อยากจะอ่านไลน์อันนี้มันเริ่มเป็นสัญญ,ญาณของการเริ่มหลีกหนีกับสภาพปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเหมือนถ้าในในวันหนึ่งที่เราแบบเริ่มช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมาก จนมากเกินไปแล้วมันเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตอื่นๆด้วยเลยค่ะอันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นแล้วแหละที่ว่าเออเรากําลังเผชิญอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่เรารับมือไม่ได้หรือเปล่าค่ะอืมอืมันอาจจะมีเหมือนเขาเรย่องไรนะสัญญาที่มันผิดไปจากความเป็นปกติของตัวเรา ใช่ซึ่งเราก็อาจจะรับรู้ได้แต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องของทางจิตเนาะมันก็อาจจะจับยากจับสัญญาณยากกว่าเรื่องของการป่วยทางกายก็ต้องมันสังเกตตัวเองนะอย่างดิฉันเนี่ยนะคะตรักตรก้าในช้อปปี้นะคเต็มค่ะคุณภูเขาคุณเปรมเต็มเต็มจนเป็นปกติถูกไหมรัสองร้อยตรก้าค่ะต้องต้องเรียกได้ว่าต้องเอาออกเรื่อยๆค่ะตอนนี้ดิฉันน่าจะต้องเริ่มสังเกตตัวเองแล้วค่ะคุณเปรมอย่าอย่าแค่สังเกตแค่จิตใจนะฮะสังเกตเงินในกระเป๋าด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แน่นอนว่าเรื่องของภาวะทางจิตใจเราอาจจะไม่พร้อมวันใดวันหนึ่งก็ได้ที่เราจะต้องไปทํางานเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างที่บางครั้งอาจจะมีปัญหาของอาจจะมีปัญหากับใครสักคนในครอบครัวหรือเราอาจจะสูญเสียคนที่เรารักไปก็ได้หรืออาจจะสูญเสียน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงกันมานาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจที่แต่ละคนเนี่ยก็ให้คุณค่าแตกต่างกันไปทีนี้ก็เลยอยากสอบถามฮะคุณเปรมถ้าหากเราอยากจะลาป่วย ไปพักใจลาเพื่อพักใจอย่างเงี้ยครับต้องป่วยใจแค่ไหนฮะถึงควรจะลาได้ฮะคุณเปิงถ้าวันไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่านั่งจ้องกับนั่งงานแล้ว <c oughs> ผ่านไปชั่วโมง <laughs> สองชั่วโมงแล้วงานมันไม่โปรเกรสเลยเป็นว่าเราก็อาจจะต้องไปบอกหัวหน้าเราแหละหรือว่าไปบอกเพื่อนร่วมงานเราแล้ว <c oughs> เราเราแล้วแหละว,ว่าแบบเออวันนี้เราอาจจะไม่ไหวจริงๆนะมันอาจบางคนอาจจะนั่งทํางานอยู่แล้วก็ลองให้ไปด้วยก็ได้เพราะว่า <c oughs> โดยปกติแล้วอะ่ะชีวิตมนุษย์มันมีจุดเปลี่ยนมากมายอยู่แล้วอะค่ะแล้วความเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยบางเรื่องมันสามารถควบคุมได้นะแต่บางเรื่องมันก็ควบคุมไม่ได้จริงๆซึ่งการที่เราเจอจุดเปลี่ยนอย่างเช่นน้องหมาที่บ้านตายอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาจิตใจเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ควรจะมีความเขาเรียกว่าสับท์ี่ว่ามีความเมตตากับตัวเองบ้างว่าเออที่เราจะร้องไห้ที่เราจะเสียใจยอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะ แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแต่สิ่งที่เราควรทําต่อก็คือการไปแจ้งแหละเป็นเป็นเหมือนการไปบอกกล่าวกับคนที่เราต้องทํางานด้วยกันกันกบเขาอะคะ่ะว่าเออณนะนะจุดเนี้เราเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างและเราต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างมันก็คงไม่ดีหรอก้าสมมติว่าเราอยากจะลาแล้วเราก็หายไปเลยโดยที่คนอื่นก็ไม่รู้มันก็อาจจะทําให้หน้าที่การงานของเราอาจจะแบบกระทบบ้างเป็นการสร้างความไม่น่าเชื่อถือบ้างอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่าการบอกกล่าวการแจ้งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วเ็นคิดว่าเราสามารถ p r o a อคทีฟในการบอกคนอื่นได้ว่าเราต้องการอะไรค่ะทีนี้ค่ะคุณเปรมในมุมของ HR เนี่ยที่ดูแลพนักง,งานทั้งหลายเนี่ยนะะ HR มีระบบในการดูแลใจหรือว่าช่วยให้พนักง,งานเนี่ยเขามีจิตใจที่เรียกได้ว่ายืดหยุ่นหรือว่าเข้มแข็งต่อสถานการณ์ในวันที่ป่วยใจแบบนี้ได้ยังไงบ้างค่ะ ค่ะถ้าอย่างของตัวอย่างของของบริษัทที่เปรมทำอยู่ะคะ่ะเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดูเวเดย์คำว่าดูเวมันคือเหมือนเป็นหมอนหมอนก็คือประมาณว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกไม่ไหวอย่างเช่นอกหักเออโดนแฟนทิ้งหรืออ่าหมาหม,มาที่บ้านลาต้องไปหาหมอกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้วันลาครึ่งเชา้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกหัวหน้า โดยปกติอะก่อนจะลาได้เราจะต้องมีการแจ้งซึ่งมันก็แล้วแต่บริษัทนะคะว่าเขามีนโยบายในการให้แจ้งล่วงหน้ากี่วันเพื่อจะลาพักร้อนซึ่งบางทีละวันลาพักร้อนอาจจะหมดแล้วก็ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูวเดีก็เลยเป็นเหมือนหนึ่งในทางเลือกที่พนักงานสามารถตัดสินใจได้ว่าถ้าวันไหนที่ฉันต้องการความช่วยเหลือเป็นการลาฉุกเฉินอันเนี้ยเราสามารถทําได้ก็จะเป็นเหมือนหนึ่งออปชั่นในการใช้เพื่อดูแลใจิตใจตัวเองค่ะส่วนอื่นอืนอนอนอนก็อาจจะเป็นในเรื่องของเอ่อ การให้ความรู้ด้วยเหมือนกันเวลาที่เราเครียดมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีบางบางที่ค่ะอาจจะมีคอร์สหรือว่าเป็นเหมือนลักูุรสั้นๆในการให้นักจิตวิทยามาอธิบายในเรื่องของการจัดการความเครียดการดูแลในเรื่องของอิโมชันในเรื่องของอารมณ์อันเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการปรับตัวของพนักงานได้หรือบางบริษัทเองค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องส่วนของที่เรียกว่า EAP EAP มันจะเป็นเหมือน Employee Assistance Program ก็คือ มีพนักงานสามารถไปใช้เครดิตในการพูดคุยกับนักจิตวิทยาได้เรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถเล่าให้กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานฟังได้ด้วยอาจจะเป็นเรื่องความลับของเราเรื่องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกปลอดภยัยการไปคุยกับนักจิตวิทยาที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญและอาจจะเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่ได้รู้เรื่องของเราอะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่หนึ่งที่ทําให้เราสามารถระบายความรู้สึกแล้วก็จัดระเบียบความคิดเมื่อเราพอไประบายเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมีความพร้อมมากขึ้นในการกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมค่ะ อือ,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 อครับเรียกได้ว,ว่ามันจะต้องมีระบบในเวศในองค์กรเนาะที่มันจะต้องคือคนคนหนึน่งเนี่ยจะรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันแต่ถ้าหากเรามีกระจกที่อาจจะเป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนร่วมงาน <c oughs> เป็นนักจิตวิทยาในองค์กรหรือ <c oughs> อาจจะเป็นระบบกลไกต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยจะทําให้เราไวต่อความรู้สึกตัวเองไว <c oughs> ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้มากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมฮะที่เนี้ยครับคุณเปรมครับ นอกเหนือไปจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นวันนี้ตื่นมาเจอน้องแมวตายแล้วขอลาป่วยอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นกลไกในการรับมือเฉพาะหน้าแต่ในองค์กรนะครับมีวิธีการช่วยเหลือพนักงานหรือว่าสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจให้กับพนักงานยังไงได้บ้างครับเพื่อที่วันหน้าวันหนึ่งเขาอาจจะต้องเจอกับโจทย์ของชีวิตที่มันซับซ้อนมากขึ้นและเขาจะได้มีเครื่องมือในการที่จะเตรียมตัวเจอโจทย์เหล่านั้นได้ครับได้ค่ะ สำหรับการสร้างยืดหยุ่นความยืดหยุ่นทางจิตใจคิดว่าแบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือจะเป็นเรื่องของเรื่องของนโยบายนโยบายขององค์กรอันนี้มันแล้วแต่บริษัทนะคะแล้วแต่บริบทอย่างเช่นบางที่อะค่ะเขาสามารถให้ความยืดหยุ่นในการเข้าออกงานได้หรือว่า flexibility บางคนอาจจะมีภาระที่ว่าจะต้องไปส่งลูกตอนเช้าหรือจะต้องไปรับลูกก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าเราสามารถมีความยืดหยุ่นเปิดช่องให้พนักงานสามารถเลือกได้รบริหารจัดการตัวเองได้ก็คือ จัดการตัวเองให้งานเสร็จแหละแต่ว่าเขาก็เลือกได้ว่าเขาจะเข้างานกี่โมงอย่างเช่นอาจจะเป็นช่วงเวลาเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งอันนี้าจะเป็นช่วงเวลาในการเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการเลือกสถานที่ทํางานบางที่อย่างเช่นบริษัทเทคหลายที่ค่ะก็ยังคงมีในเรื่องของการ work from anywhere คือทํางานที่ไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกสถานที่ทํางานเพื่อให้พนักงานเองค่ะเขากําหนดได้นะว่าที่ไหนที่เขาทางานแล้วได้งานมากที่สุด หรือแม้กระทั่งของในเรื่องของการเลือกแผนสวัสดิการสวัสดิการในบริษัทอะคะ่ะมันมีตั้งแต่ในเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆหรือว่าเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็สามารถเป็นเหมือนแผนในการเป็นคัสตอมไมซ์หรือเป็นเพอร์ซอนัลไลเซชันของสวัสดิการต่างๆอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของนโยบายแต่ถ้าเน้นมองในมุมมองของเรื่องของการทํางานนะคะเป็นคิดว่าพนักง,งานคนหนึ่งอะจะสามารถล้มแล้วก็ลุกโดยที่เรียนรู้ผ่านข้อ,ขอผิดพลาดต่างๆได้มันเกิดจากการที่ บริษัทอ่ะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการให้ feedback กันก็คือพูดคุยกันแหละว่าอะไรที่เราเรียนรู้บ้างอะไรที่มันผิดพลาดแล้วเราพยายามจะพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันนะคะ่ะการพูดคุย feedback ไม่ว่าจะเป็นวัน on วันหรือว่าพูดคุยเหมือนออคุยกับหัวหน้าอาจจะเป็นรายอาทิตย์รายเดือนแล้วแต่บริษัทเลยเนะะี่ยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับการทํางานบ้างเพื่อให้หัวหน้าได้รับรู้หาวิธีการช่วยเหลืออันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงานอ่ะสามารถให้ข้อมูลกับ หัวหน้าและหัวหน้าสามารถเอาไปให้กับผู้บริหารได้เนาะเพื่อทําให้พนักงานแต่ละคนรู้สึกว่าเสียงของตัวเองอ่มีคุณค่าเมื่อหัวหน้ามีข้อมูลแล้วอะค่ะก็จะได้เกิดการสร้างนโยบายอันื่นๆ,ๆคือบางทีอะปัญหาของพนักงานหนึ่งคนมันอาจจะมีความเหมือนเหมือนกันกับหลายๆคนก็ได้บริษัทจะได้เองก็จะได้รับรู้แล้วก็แก้ไขปัญหานั้นค่ะเออเท่าที่ฟังนี้เมื่อกี้คุณเปรมพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรแบบในฝันเลยนะ ที่แบบหลายๆที่เนี่ยปรารถนาอยากจะมีเนาะแต่ว่าหลายๆที่ก็อาจจะยังไปไม่ถึงค่ะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กรเนาะที่มีการฟีดแบ็กมีการถอดบทเรียนให้เห็นปัญหาเนาะแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแบบระดับเล็กนะคะคุณเปรมเช่นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการพูดคุยกันของเพื่อนพี่น้องที่ทํางานหรือว่าหัวหน้าเนี่ยคุณผู้ขาคุณเปรมคะที่ฉันเคยได้ยินคําว่า passive aggressive ท,ที่เขาพูดกันในองค์กรเนาะเขาบอกว่าอันนี้มันคือการเซลล์นะถ้าถอดเป็นภาษาไทยง่ายๆเช่นวันนี้ สมมติคุณภูเขามาสายสักนิดนึงเนี่ยค่ะ,ะก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีนิสัย passive aggressive เนี่ยก็จะแซวขึ้นมาเลยแบบว่าแม่ภูเขาวันนี้มาแต่เช้าเลยนะเพื่อนเนี่ยรออยู่นะเนี่ยอ๋อก็คือการแดกดันถูกไหมครับภาษาไทยเรียกแดกดันไหมคะคุณเปรมป <c oughs> ระมาณนี้เขาก็จะบอก <c oughs> ไอ้พวกเนี้ยมันแซวกันจนตลกโปกฮาแล้วกลายเป็นวัฒนธร,รรมที่ไม่ถูกต้องค่ะคุณเปรมจริงๆไอ้ข้อปฏิบัติพวกเนี้ยในมุม hr เนี่ยคุณเปรมคิดว่าเราควรสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติต่อกันอย่างไรดีคะ ต้องบอกว่ามันแล้วแต่ว่าบริษัทแต่ละที่ค่ะมีคอลแวลูหรือมีคําขวัญประจําองค์กรของตัวเองยังไงได้บ้าง mm hmm. ตัวถ้าสมมติว่าบริษัทมีคอลแวลูอยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็นเหมือนการสร้างเส้นทางหรือสร้างไกด์ไลน์แหละว่าทําแบบไหนที่เรียกว่าใช่ทําแบบไหนที่เรียกว่าไม่ใช่ของแต่ละองค์กรอย่างเช่นของเปรมอ่ะคอลแวลูข้อแรกของบริษัทคือข้อควาว่า adaptable สิ่งที่เราอยากให้พนักงานทําคือ เราเป็นบริษัทเทคสิ่งที่คุณต้องทําคือสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถปรับตัวเจอความท้าทายแล้วก็ไม่เอาปฏิเสธอย่างเดียวอันนี้อาจจะเรียกว่าไม่เหมาะกับบริษัทเขาเรียกว่าเขาเจอฟิตอะค่ะคือเราอาจจะเหมาะกับที่หนึ่งหรืออาจจะเราจะไม่เหมาะก็ได้แต่เราต้องพยายามหาบริษัทที่มันค่อนข้างไปทางเดียวกันกับเราแต่ในเรื่องของเรื่องของตัววัฒนธรรมที่ว่าเป็นพื้นฐานเลยเป็นว่า ท,ทุกทที่อ่ะต้องการสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนคอมมูนิเคชันคือเรื่องของการสื่อสาร mm hmm. เราจะสื่อสารยังไงนะให้เพื่อนร่วมงานของเราอะ่ะไม่ได้รู้สึกเป็นแบบแอคทีฟแอคทีฟแบบที่คุณเองยกตัวอย่างแบบนั้น mm hmm. ไม่ได้ความรู้สึกเหมือนแบบแดกดานอะไรเงี้ยค่ะเราจะทํายังไงให้เกิดความร่วมมือกันอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญคือมีการสื่อสารแบบเปิดใจเปิดกว้างแล้วก็มีการทํางานร่วมมือกันเพราะว่างานโดยปกติแล้วอะค่ะมันไม่ใช่เป็นการทํางานหนึ่งชิ้นแล้วก็จบ แต่มันเป็นการทำงานกลุ่มร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าการทำการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆบางทีอะค่ะปัญหาในองค์กรส่วนมากมันก็เกิดจากการสื่อสารแหละเราอาจจะคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ต้องบอกเพื่อนก็ได้เพื่อนก็รู้เองซึ่งเพื่อนก็อาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครเคยคุยกันก็ทําให้เกิดปัญหาหรือแม้แต่หัวหน้าเองอาจจะไปสื่อสารบางอย่างกับลูกน้องแต่ไม่เคยถามน้องเลยว่าเข้าใจหรือเปล่าที่เขาพูดไปอันเนี้ยก็จะทําให้เกิดการมึนงงกันได้ หรือบางทีถ้าบริษัทมีนโยบายใหม่ๆมาเราอยากให้พนักงานทําตามแต่ถ้าสื่อสารไม่มากพอค่ะพนักงานก็จะงงๆแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสื่อสารมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากจะไปค่ะ อืมอืมเราก็จะเห็นเนาะว่าหลายหล,ย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 ลยที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทั้งในแบบระดับเล็กหรือระดับองค์กรภาพใหญ่เองก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเริ่มต้นจากการสื่อสารที่มันไม่ได้ลงรอยกันเนาะจริงๆตัวปัญหาแบบเชิงเทคนิคนอาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็ได้เนาะแต่การพูดกันจามันอาจทำให้เรา นำไปสู่ปัญหาที่มันบานปลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดใช่ค่ะบางทีหัวหน้าสื่อสารอาจจะอยากให้น้องออทําบางอย่างน้องๆอ,อาจจะตีความไปว่าโ,โดนหัวหน้าดุโดนหัวหน้าตะคอกโดนหัวหน้าพูดไม่ดีใส่พานทําให้ป่วยกายป่วยใจไปอีกนะะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราตอนนี้นะคะเราเราเห็นหลายองค์กรแล้วเนาะเริ่มมีเรียกว่า ศูนย์ปรึกษาปัญหาจิตใจเนาะหลายๆองค์กรมีนักจิตวิทยาหรือว่าคุณหมอเนี่ยมาให้บริการอยู่อยู่ในหลายองค์กรแต่ว่าที่ยังไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นดูเวเดเนาะซึ่งจริงๆโดยเฉพาะในหน่วยงานเอกชนอาจจะมีหลายที่ละแต่ในหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเล็กๆทั่วไปอาจจะยังยังไม่ได้เห็นมากนักนะคะครับครับนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจครับเรื่องของการสร้างค่านิยม ขององค์กรที่จะตระ,ตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตซึ่งตอนนี้เราเราก็พูดกันแล้วเนาะว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างท,าท้าทายสังคมไทยของเราค่อนข้างมากครับอยากให้คุณเปรมครับช่วยทิ้งท้ายสักนิดนึงสักเล็กน้อยครับว่า,อามองในภาพรวมใหญ่ของสังคมไทยฮะไม่ใช่แค่ในองค์กรองค์กรหนึ่งเราจะทํำยังไงดีครับที่จะให้เรื่องของการทํางานเนี่ยมันสามารถไปควบคู่ด้วยกันได้กับการรักษาสุขภาพใจหรือถ้าเป็น ให้ได้มากกว่านั้นเนี่ยเราจะทํายังไงดีเพื่อให้การทํางานของมนุษย์คนๆนึงเนี่ยนำไปสู่คุณค่าหรือเป้าหมายบางอย่างที่เขาต้องการจะบรรลุในชีวิตได้ค่ะคุณเบรดดูเป็นคําถามที่มีความ้าถอยกันนะงนี้โอเคถ้าถ้าในเป็นภาพใหญ่เอ็มมองว่าจริงๆบริษัทเองอะค่ะเหมือนต้องกลับไปดูกฎต่างๆที่สร้างมาก่อน <c oughs> อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงว่าเออ วันลาบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องจำเป็นของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงวันลาเข้าถึงได้ง่ายไหมสามารถพนักงานสามารถกล้าไปบอกหัวหน้าได้หรือเปล่าว่าเขามีปัญหาและเขาต้องการลาหรือหัวหน้าเองอ่ะจะมีวิธีการทํายังไงเพื่อให้ตัวเองสบายใจว่าเออน้องลาไปเพราะว่าป่วยจริงๆไม่ได้ลาไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของนโยบายของบริษัทต่างๆที่ต้องกลับมาดูด้วยว่าเราทํายังไงเพื่อให้พนักงานอ่ะสามารถปรับตัวได้แล้วบริษัทเองก็ยังได ได้สิ่งที่เราอยากได้อยู่เพราะว่าบริษัทเองก็คือเหมือนจ้างเรามาเพื่อทํางานบางอย่างเราก็ต้องส่งมอบงานให้ได้ตามที่ที่บริษัทอยากได้เนาะถ้าเราไม่มีรายได้เราก็คงไม่มีเงินเดือนในทุกวันนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของของส่วนตัวเองอะค่ะป็มคิดว่าทุกคนเองต้องบอกว่าเรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือจิตใจอะสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกตัวเองก่อนคือฉันคือคนที่เป็น ownership หรือเป็นคนที่รับผิดชอบในชีวิตตัวเอง ถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยชีวิตของเราเรารบรับผิดชอบตัวเองแล้วอ่ะเราจะหาทางออกที่ดีที่สุดเท้กับตัวเองได้ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกไม่ไหวจริงๆอะคะ่ะเราก็แค่ต้องขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้ๆตัวที่เรารู้สึกไหวใจแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ไหวอีกจริงๆแล้วเราไม่มีคนคนนั้นที่เป็น support person นะคะเราก็สามารถไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆได้อย่างเช่นเหมือนสมาคมต่างๆที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิต หรือถ้าเราพอจะมีทุนทรัพย์หรือมีเงินหน่อยเราอาจจะไปหานักจิตวิทยาได้ชีวิตเราเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะ,คะในฐานะพนักงานออฟฟิศเนาะวันวันหนึ่งเราก็เป็นผู้แพ้วันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้ชนะขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีใครที่อยู่ในเส้นทางแห่งการเป็นผู้ชนะตลอดไปค่ะคุณเปรมบางวันเราอาจจะเจ็บป่วยจิตใจบ้างนะคะอยากให้คุณเปรมค่ะสุดท้ายฝากถึงคนที่คิดว่าตัวเองกําลังจะเป็นผู้แพ้นิดหนึ่งค่ะ อยากให้ทุกคนลองย้อนกลับไปะค่ะว่าตอนเด็กๆอะ่ะหลายๆเรื่องอะ่ะเราก็ไม่รู้ไหมอย่างเช่นก่อนที่เราจะมาทํางานนี้ได้ก่อนที่เราจะเรียนจบได้ก่อนที่จะมีทักษะหรือว่าทําอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นบางคนก่อนที่เราจะขับรถได้จุดเริ่มต้นของการกว่าจะขับรถเป็นมันคือค่อยๆทําค่อยๆเป็นลองผิดลองถูกจนกระทั่งมันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ที่เรารู้สึกแพ้ไม่ไหวอะคะ่ะ อย่าให้ลองมองย้อนกลับไปว่าที่เราเคยประสบความสําเร็จในอดีตมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันเราผ่านมันได้มาได้ยังไงนะมันอาจจะไม่ใช่ทางที่เรียบง่ายเสมอไปมันอาจจะมีทางที่เราขรุขระบ้างเจอปัญหาบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าปลายทางข้างหน้าเราต้องการอะไระแล้วเรามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่เราใช่สิ่งที่เราเลือกแล้วอะค่ะก็ต้องใช้เวลากับมันแหละแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการค่อยๆลองถูกลองผิดแล้วถ้าสมมติว่ารู้สึกไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือคนอื่นด้วยบ้างก็ได้เหมือนกันค่ะ เหมือนที่เขาพูดกันว่าเวลาเรารู้สึกเริ่มท้อแท้เนาะหรือว่าวันนี้เราทําอะไรได้ไม่ดีเลยเนี่ยให้ลองมองย้อนกลับไปนะว่าเรามาได้ไกลแค่ไหนแล้วใช่ไหมคะมจากจุดเริ่มต้น แต่ว่าที่คุณเปรมบอกเนาะสิ่งสําคัญเลยเนาะคุณภูเขาคือว่าถ้าเริ่มไม่ไหวเนี่ยให้ขอความช่วยเหลืออย่ากเก็บไว้คนเดียวหรือว่าพยายามหาทางแก้เองเนาะบางทีเราอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะยังมองไม่เห็นอะไรคนอื่นอาจจะช่วยได้เนาะใช่ใชผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยที่ทําไมธรรมชาติถึงออกแบบบรุษุไม้เป็นสัตว์สังคมเพราะว่าเรื่องหลายๆเรื่องในทุกวันนี้เราอาจจะทําด้วยตัวของเราเองด้วยน้ํามือของเราเองไม่ได้มีความจําเป็นอย่างมากที่เราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆใกล้ๆตัวหรืออย่างน้อยถ้า เขาคนนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของเราแต่อย่างน้อยให้เขาได้เป็นที่พักใจให้เราให้เราได้พักสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะให้หายใจได้แป๊บหนึ่งแล้วเมื่อไหร่พร้อมเนี่ยก็ค่อยเผชิญหน้ากับปัญหานั้นอีกทีนึงและเชื่อว่ามันจะมีทางออกดีๆมีโซลูชันดีๆรอเราอยู่ตรงนั้นใช่และเราอาจจะไม่ได้แพ้ตลอดไปก็ได้ครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้รับบทเรียนดีๆนะฮะจากทางคุณเปรมนะครับเรียกได้ว่าเป็นบทสนทนาที่อื เยียวยาใจใช่แล้วก็เราจริงๆเราเห็นความหวังเนาะว่าออฟฟิศไม่ใช่สถานที่อันโหดร้ายเหมือนบางคนนะแชร์บอกว่าไปออฟฟิศเหมือนไปตายอะไรก็มีเนาะเออมันเหมือนสนามรบเนาะจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าเราร่วมกันสร้างมาทำองค์กรเนาะแล้วก็ตัวองค์กรเองเนี่ยมีระบบที่จะดูแลพนักงานเหมือนที่คุณเพรมเล่าไปตะเกียบทั้งหมดเนาะมันจะเป็นองค์กรที่แม้จะสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เราเติบโตเนาะแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขได้เนาะคุณภูเขาเนาะใช่ครับก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เ,เราอาจจะเริ่มต้นขึ้นได้ด้วยการสื่อสารกันและกันอย่างมองเราอย่างเท่าเทียมมองในระนาบเปี่ยวกันแล้วอาจจะนําไปสู่ผลทางที่การสื่อสารมันพัฒนาคนในองค์กรและตัวเราเองไปได้ไกลมากกว่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเปรมมากเลยนะครับข,ขอบคุณคุณเปรมค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดตามพอดแคสต์ของเราได้นะครับ l o s r r l s s s o n แดชันในวันที่แพ้นะครับผ่านทางช่องทางอื่นๆของเว็บไซต์ The Active นะครับรวมไปถึงคอนเทนต์อื่นๆเนืหาอ,อ,อ,อื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตสุขภาพใจได้ผ่านทาง The Active นะครับสวัสดีผมภูเขาและเอมปุญญาภาค่ะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ